สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้สถานการณ์การลงทุนยังดีนะครับวอลุ่มยังถือว่าหนาแน่น 50,000 ล้านตลาดยังปิดบวกนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาดูกันก็คือว่าต้องยอมรับนะครับว่าปัจจัยหลายๆอย่างเริ่มกลับมาเป็นบวกและอย่างที่ผมส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าไอ้สิ่งที่เกิดแรงกดดันไม่ว่าประเด็นราคาน้ำมันไม่ว่าประเด็นดอกเบี้ยสหรัฐหลังๆกลับมาเป็นประเด็นบวกหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐหรือดอกเบี้ยโลกตอนนี้ ทั่วโลกเขาเล่นธีมดอกเบี้ยต่ำฮะคือถ้าเราหลับตาโจทย์เนี่ยเอาในไทยก็ได้ตอนนี้ท่านฝากแบงค์ได้เงินเท่าไหร่ฮะ 1% กว่าเพราะฉะนั้นเหตุผลส่วนหนึ่งตลาดหุ้นก็ดีหรือการลงทุนอื่นๆก็ดีที่บูมขึ้นมาเพราะเงินมันไม่รู้จะไปไหนฮะฝากแบงค์ 1% ลงในตลาดหุ้นเสี่ยงแต่ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนก็ยังสูงกว่าลงผลตอบแทนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆที่ออกมามากมายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกองทุนที่มีผลตอบแทนและความเสี่ยงไม่มากนักก็ได้รับความนิยมครับ Property Fund นะครับเดี๋ยวนี้ Infrastructure Fund ก็ได้รับความนิยมตราสารหนี้ก็ได้รับความนิยมซึ่งเอาเข้าจริงๆนะฮะบางตัวเสี่ยงนะครับแต่พอดีเรายังไม่ถึงระยะเวลาที่บอกถ้าเราย้อนเวลาไปได้พวกตราสารหนี้พวกinfrastructure พวก property fund ทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าย้อนเวลาไปสัก40เนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครกล้าลงทุนครับแต่ในสถานการณ์ตอนนี้ในบริเวณที่ดอกเบี้ยต่ำตอนนี้ทางเลือกมีไม่มากนี่คือเหตุผลว่าทำไมพอสหรัฐอเมริกาดอกเบี้ยไม่ขึ้นเงินไหลไปทองเลยในไทยหรือในเอเชียหลายตลาดนะครับไม่เฉพาะตลาดไทยกลุ่มทิปนี่ชัดเจน Thailand ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยครับยกเว้นวันนี้อินโดนีเซียลงเยอะหน่อยนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็ขึ้นมาเงินไม่มีที่ไปฮะไทยเองถามว่าตลาดหุ้นตอนนี้แพงหรือถูกวันนี้ผมสัมภาษณ์รายการนะครับกับเซียนหุ้น VI คนหนึ่งเลยแหละนะครับบอกชื่อท่านก็รู้จักก็บอกชัดเจนว่าตอนนี้เงินไม่มีที่ไปนะครับถามจริงๆเงินจะไปไว้ที่ไหนดอกเบี้ย 1% 2% ท่านจะฝากธนาคารไหมฮะนะครับนี่คือเหตุผลสำคัญมันไม่ได้แปลว่าหุ้นไทยถูกนะครับแต่ที่ลงทุนเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับผลตอบแทนแค่นั้นเองนั่นคือโจทย์ใหญ่นะครับไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ได้แปลว่าทุกอย่างดีขึ้นเพราะฉะนั้นธีมของตลาดในระยะสั้นไม่แปลกที่หุ้นขึ้นครับผมย้ำหลายครั้งแล้วว่ายังไม่มีอะไรที่น่ากลัวเพราะข่าวร้ายที่เกิดขึ้นมันเป็นข่าวเดิมประกอบกับในระยะสั้นเนี่ยเรามี2แรงบวกครับ1คือนักทุนต่างประเทศกลับมาซื้อสุทธิบ้างในบางวันแต่โดยสรุปแล้วเรากำลังลุ้นว่าปีนี้ทั้งปีต้องไม่ขายแล้วครับแรงบวกอีกอย่างหนึ่งคือราคาน้ำมันครับเพราะอย่าลืมว่าหุ้นกลุ่มพลังงานนอกจากลงมาเยอะแล้วก็ยังมีบทบาทกับเซตอินเด็กซ์ค่อนข้างเยอะราคาน้ำมันลงมาแล้วก็เริ่มรีบาวครับเพราะฉะนั้น 2-3 แรงบวกนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นฟื้นตัวประเมินยังไงครับตลาดหุ้นไทยผมคิดว่าถ้าปรับฐานก็ไม่น่ากลัวคือปรับฐานก็1,003เป็นแนวรับแล้วฮะนะครับคือระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าคงยังชิวๆอ่ะปัญหาที่สำคัญก็คือว่าไอ้ตัวที่วิ่งมาเยอะแก๊ปมันเริ่มน้อยลงระยะสั้นแต่ถามว่ายังวิ่งได้ไหมยังวิ่งได้โดยเฉพาะในกลุ่มแบงค์กลุ่มพลังงานแต่แก๊ปมันน้อยลงแค่นั้นเองนั่นคือปัญหาระยะสั้นที่อาจจะเกิดแรงขายได้เอาละครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับไปเริ่มกันที่เซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้เป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากนักแต่ก็ยังสูงคือ 1,325.79 วันนี้บวกไป 5.60 จุดปริมาณการซื้อขาย 49,838 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ปตท.สผ.ลงมา3บาทอันดับ2ปตท.บวกไป4บาทอันดับ3กสิกรไทยบวกไป3บาทอันดับ4ไทยพาณิชย์บวกไปบาท50อันดับ5 AOT บวกไป4บาทอันดับ6จัสต์2สตางค์อันดับ7ปูนซีเมนต์ไทยไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ8 CPO ลงไป25สตางค์อันดับ9 Advance บวกไป1บาทอันดับ10 Tasco บวกไปบาท10 40สตางค์ส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศขาย792ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ930ล้านต่างชาติซื้อ949ล้านครับนักทุนในประเทศขาย1,088ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้โดยเฉลี่ยแล้วปรับตัวบวกลบสลับกันไปนะครับแล้วแต่ตลาดนิกกี้ลงนะครับลงไป 0.37% หางเสงลงไป 0.25% สเตทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.43%
จาการ์ตาลบไป 1.1% โซลคอมโพสิตเกาหลีใต้ลบไป 0.11% ลงไป 0.10% ครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะครับดัคเยอรมันลบไป 0.68% ฟุตซี่100ลบไป 0.24% ดาวโจนส์ฟิวโทษฮะฟุตซี่100ลบไป 0.48% CAC 40ลบไป 0.24% ดัคเยอรมันลบไป 0.68% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลบเล็กน้อยครับ 0.10% ประมาณ15จุดถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับมาดูทางคอมมูนิตี้บ้างครับน้ำมันฮะยังขึ้นต่อนะครับ31.48ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถ้าดูเวสเท็กซัสนะครับเบนท์เทรนเหนือ 34.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับทองคำ 1,217 ดอลลาร์ต่อออนเรากลับมาดูในเรื่องของราคาทองคำในประเทศครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 2,500 ครับขายออก 2,600 แล้วก็บาทต่อดอลลาร์ราคาน้ำมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับบาทต่อดอลลาร์ก็ทรงๆนะฮะ 35.69 บาทต่อดอลลาร์เอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ถึงทิศทางตลาดหุ้นระยะสั้นครับ